อลิสามันโดนแรงมากเลยนะคือฝั่งนั้นเขาคงแค้นมากนะล่ะแกเวลาผู้หญิงโกรธนี่มันน่ากลัววะไม่เกี่ยวเลยจะผู้ชายหรือผู้หญิงอะเวลาโกรธมากมันก็ทำอะไรขาดสติได้เหมือนกันนั่นแหละเออเพื่อนฉันรับปากนะว่าจะเอาคลิปลิสาออกจากโซเชียลให้อะฝากขอบคุณเพื่อนพี่ด้วยนะแล้วถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรบอกมาได้เลยนะไม่แพงหรอกคุยกันเองเดี๋ยวฉันคุยให้ทำงานเสร็จแล้วเลยยะอีพิทิปเออแล้วเมื่อคืนก่อนพี่ไปเคลียร์กับลูกค้าที่ไหนมาหรอก็ที่หน้าเซตนั่นแหละก็โขกว่าจะคุยจบงานได้นะว่าแต่แกมีอะไรพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเครื่องพี่โทรมาหาฉันอะแล้วแกได้ยินอะไรบ้างเหรออืมไม่รู้ดิฉันฟังไม่รู้เรื่องอะเสียงมันอุ้ยคือแกคงโทรมาตอนฉันดูหนังอยู่มั้งความแตกหมดว่าฉันดูหนังเรื่องอะไรอยู่เออแค่นี้นะเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนโอเคฉันและเธอร่วมเดินทางเพื่อไปเจอจุดหมายไม่ว่าไกลเท่าไรไม่ต้องห่วงนะว่าเราต้องเจอสิ่งใดแค่เปิดใจให้ฉันเป็นคน